สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Seven Night Idol Adventure นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนะมาลุ้นกันว่าวันนี้ผมจะได้ Seven Night ทั้งตัวไหมนะไปลุยกันเลยเนาะโอ้วันนี้เรามาต่อกันเลยนะมาช่วยน้องๆจัดการทีมน่ารักน่ารักอุ้ยมีข้อมูลอัปเดตนะครับผมทีวีเลเจนด์หรออุ้ยเฟิร์นเยี่ยนนะลีเชลโอ้รับรางวัลนะจากการที่เราไม่ได้เข้ามาเนาะเราต้องทำการรับของก่อนมีอะไรบ้างเอารับปลดรับทั้งหมดไปเลยของเยอะมากนะฮะก่อนอื่นเรามารับของกันก่อนนะคนเราต้องเก็บของให้หมดก่อนมีของอะไรเรารับหมดครับเดี๋ยวตามเมื่อกี้คืออันนี้เรารับซีอินไปแล้วหรือยังนะรับทั้งหมดนะฮะโอ้ยตัดกระดานเช็คชื่อหน่วยอัศวินใหม่มอบเซเว่นไนท์อัศวินเลเจนด์วันที่3โอ้ยแสดงว่าพรุ่งนี้เราจะได้เซเว่นไนท์นะวันนี้เราเป็นวันที่2เองที่เราเล่นเกมนี้นะครับผมนี่นะเรารับของนะของเยอะมากเอาไปดูก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นลุยบอสเลยมาแล้วก็ลุยบอสเลยเนาะเจ้าแร็คคูนเราดูแบบภาพใกล้มั้ยเราน่าจะต้องอัปเกรดอะไรกันหน่อยเนาะเอาน่าจะอัปเกรดนี้เพิ่มสักอย่างละ10แล้วกันอย่างละอ่ะ30 40ไปเลย50อ่ะนะอัปไปก่อนเรารับของนะใช้ไอเทมเบตเตอร์เลต10อันนะแล้วก็เบตเตอร์เลตอยู่นี่อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเอาไปเลยเราใช้ไป2เองแล้วใช้หมด10อันนะกล่องเราเยอะมากเลยอ่ะอันนี้อ้าเปิดเลย22อันโอเคเราเก็บไว้ทำเควสต์ต่อไปด้วยรอบ2เรียกอัศวิน10ครั้งนี่นี่ครับข่าวจั๊วตามสไตล์ของเราอยู่แล้วนะของเราต้องขาวจั๊วอยู่แล้วเราเรียกบอสนี่เราเรียกบอสไปด้วยแล้วก็ทำภารกิจไปด้วยไหวไหมเพราะเราอ่ะโอ้เราเขาค่อนข้างแข็งแล้วนะบอสและคูนะฮะเริ่มตียากแล้วนะก็โอ้ขวดยาผม190กว่าขวดเลยก็เพิ่มหน่อยนะเป็นเลือดสัก40เราใช้แล้วกันนะกล่องจดหมายเหมือนเดิมอันนี้อะไร35บาทนะฮะผมเกรดต่างๆ179แล้ว149บาทนะอันนี้กล่องอะไรอัปเกรดอัศวินนะฮะเราอัปเกรดเอสปาร่าแล้วกัน1 point
ค่อยๆทำตามภารกิจไปนะเราจะได้มีของเอาไว้ทำภารกิจด้วยอะไรอ่ะอันเนี้ยดันเจี้ยนเหรียญทองนะโอ้ยมีดันเจี้ยนแล้วด้วยนะรับเหรียญทองจำนวนมากนะที่ดันเจี้ยนนี้นะฮะผมไหนดูจัดทีมเอาลงอีกตัวหนึ่งของเราเราเล่นอะไรนะอ๋อน้องนี่ฮะเอาน้องมาอยู่ไว้ข้างหลังโอเคเราลองดูครับเอ๊ะอันนี้คือมักอันนี้ขึ้นคืออะไรอ่ะมันมีความแพ้ทางกันเหรอเข้าดันเจี้ยนเลยเราได้สามครั้งนะลุยดันเจี้ยนเหรียญทองกันโอ้มีข้อมูลให้เราดูด้วยเหรออ๋อเราเล่นได้สามครั้งเราเล่นสามครั้งเลยไหมหาให้สามครั้งไปเลยบอสปรากฏตัวไหนตัวไหนครับบอสอ๋อเป็นกล่องนะกล่องสมบัตินะเราได้เงินเพียบเลยนี่เราต้องปลดล็อกนะเรียบร้อยเราผ่านละภารกิจเราเราเก็บของไปเรื่อยๆโอ้ยเฮ้ยบอสฟูดีน่าทหารของฟูดีน่านะโอ้โหโหถึกด้วยนะแล้วเราก็มีกินยาด้วยเราต้องมีคืนชีพด้วยนะตัวเราตายไปตัวหนึ่งนะเราจำไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยตัดทีมแข็งแกร่งนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีตัวเลยเซเว่นไนท์เราก็ยังไม่มีใช้ของ10อันนะนี่แน่โอ้ยแต่คนด้วยเรียกบอสมาเลยอะวันนี้เราจะถึงสเตจที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะความแข็งแกร่งของเราเจ้าแร็คคูนอีกแล้วโอ้ช่วยกันทุกคนเราทำได้ไอ้ตรงลูกหมานี่คืออะไรอ๋ออ๋อโอเคน่าจะแบบฟอร์เมชันนะครับเดี๋ยวนะรับทั้งหมดครับเรามีอะไรบ้างเราดูก่อนเรารับของครับตอนนี้เรารับเรียกอัศวินขอเก็บของก่อนนะโอ้เพชรเขาท้าทายอารีน่านะซึ่งอารีน่าไม่รู้ว่าเล่นได้อย่างสิบตัวโอ้ได้เรมานะฮะเรามีทั้งหมดโอ้400กว่าอันเราเปิดอ่ะ30เลยเฮ้ยการ์ดทองเดี๋ยวผมเปิดกดการ์ดทองเลยการ์ดแดงชานซาเลอร์นะโอ้ยก็ได้อยู่กดอีกกดอีกกดอีก2ครั้งโอ้ยไม่มีแดงนะอุ้ยได้แดงอีกแล้วแดงอีกแล้วปึ๊บโอ้ยเฮเวนเนียโอ้ตัวแทงหมดเลยเราแล้วตัดทีมมาตัดทีมเราต้องเอาตัวใหม่เราเข้าตัวแดงนะเฮเวนเนียเป็นตัวแทงที่ถือโล่นะเป็นนางฟ้าเท่ด้วยเอาตัวนี้ออกได้ไหมเออ
เมสเวเนียนะครับเข้าไปนี่นี่ฮะเท่สวยด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือชานชาร์เลอร์ก็แทงนะฮะนี่ฮะชานชาร์เลอร์ก็แทงมาจัดทีมอย่างนี้นะแล้วไอโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ตัวใหม่มาเพิ่มนะดูฮะโอ้ยตัวเราเริ่มเยอะด้วยแล้วเริ่มเท่ด้วยนะฮะสเตท61เหรอถึงจะได้ตัวเพิ่มนะงั้นเราไปต่อเลยแร็คคูนไหนมาดูตัวใหม่เราสู้แข็งแกร่งหรือเปล่าอืมโอ้ยเซอินเลือดไหลเยอะนะโอ้ยังได้อยู่นะก็อัพเกรดแล้วนะฮะอัพเกรดสวินตัวใหม่ของเราหน่อยผมขอดูหน่อยดีกว่าสร้างความเสียหาย 225% ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายนะสร้างความเสียหายคริติคอล 400% ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายเมื่อโจมตีสำเร็จจะฟื้นฟู HP อ๋อดูดเลือดด้วยเหรอมอบโล่ให้แก่ตนเองนะโหให้ตนเองหมดเลยนะขอดูตัวนี้ก่อน 200% แก่เป้าหมายเมื่อโจมตีจะได้รับบัฟโล่ป้องกันเป็นเวลา10วินาทีนะครับโอ้งั้นผมอัพตัวนี้ก่อนอ่ะ10เวล10อันนี้ก็10ด้วยกันโอเคจริงๆเราต้องเปิดหาตัวดีๆก่อนนะเรายังไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนเลยจริงๆแล้วเรารับของไปเรื่อยๆเราเรียกบอสเลยทีมเรามันแข็งแกร่งอยู่แล้วตอนนี้นะตอนนี้เรามาสเตจที่เท่าไหร่แล้วนี่ได้อยู่มั้งน่าจะแข็งแกร่งอยู่ตัวนี้มันตีเซอินนะทำให้เซอินเราเลือดไหลโอ้ยังไหวอยู่เอาไปเราตอนนี้เราอยู่ที่37นะไอตัวที่อีกช่องหนึ่งคือ61เลยฮะไกลมากอ่ะเราไปคาชาต่อครับผมเป็นเกมที่คาชาเยอะมากอ่ะเราดูก่อนโอ้ฟรีโฆษณานะแล้วก็มีตังค์เนาะอันนี้รายวันนะสะสมนะอ๋อต้องเติมเงินนะฮะสะสมแต่เรามาคาชาตัวธรรมดาแล้วกันเนาะเรามีแค่นี้เอ๊ะหรือว่าเรามีการ์ดแดงด้วยนะไม่แน่ใจไม่มีเลยจัดไปนี่โอเคฟ้าเริ่มมาฟ้าเริ่มมาขอใบแดงตัวหนึ่งขอใบแดงตัวหนึ่งไม่มาใบแดงขอแดงอุ้ยขอแดงแล้วหยุดเลยจินนะอุ้ยนักมวยของเรานะฮะผมแต่ยังไงเขาก็เป็นอ๋อโหถ้าเราต้องเอาออกเราต้องเอามิงหมิงออกฮะแล้วมิงหมิงเขาเป็นตัวฮิลฮะออมบัฟนะโอเคเลื่อนขั้นอ่ะเลื่อนขั้นซะเลยใช้ไอเทมเป็นตะเล็ด10อันอันนี้ได้100อ่ะเผื่อ9นะโอเคเราต้องเก็บไปใช้ไปเป็น
ควสอื่นด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจัดการทีมเนาะเราเอาน้องมิงมิงออกแล้วกันเนาะแล้วก็เอาจินเข้าไปนะนี่จินนักมวยจินแล้วเราก็ทำการจัดการอัศวินนะฮะแล้วก็อัพจินสักฟิล10ให้เท่าเพื่อนก่อนไหนพังโจมตีจินนักมวยนะนักมวยเราไปเลยตอนนี้เรามีแต่สายประชิดนะฮะไม่มีฮิลไม่มีแทงไม่มีเวทอ๋อตัวไอ้เอสปาด้าเราเป็นปืนนะสายปืนยิงระยะไกลอยู่โอเคเขาให้เรียกเราเรียกอิสวินอ่ะ10ครั้งนะเราทำตามพาราเควสไปแล้วเพราะว่ากะซัมมอนเราใกล้จะหมดแหละเราก็ต้องอย่าลืมอัพนี้ด้วยนะอัพทีละ100เลยเหรอเอาเท่ากันหมดนะ150เลยนี่เอา200ไปเลยอันนี้มันใช้เงินนะเงินเราอยู่ตรงไหนนะโอ้เงินเราเยอะมากฮะใช่ไหม400นะเราแข็งแกร่งผมว่าต้องเต็ม500แน่เลยนี่ไงเอาเต็มเลยมาเอาเพิ่มทีละ100เลยดีกว่านี่โอ้ไม่พอนะโอเคเพิ่มทีละ100ไปเลย โอ้ยดูอัพสกิลของอัศวินนะฮะเรามาดูเซอินกันบ้างนะเราก็ไม่ค่อยดูนะตีธรรมดา 125%เพิ่มปริมาณความเสียหายสูงสุดถึง 40% นะฮะงั้นเราอัพตัวไหนดีอ่ะอัพตัวนี้ดีกว่านะ15โอเคกำจัดมอนสเตอร์เราน่าจะได้เราจะน่าจะแข็งแกร่งละเรียกบอสเลยเราตีบอสเลยนะฮะนี่ฮะชันชาร์เลอร์เราแทงได้ด้วยนะมีโอ้มีแทง2ตัวนะดูมีบัฟกันเราอาจจะต้องหาเทเว่นไนท์นะเราไม่มีเทเว่นไนท์สักตัวเนี่ยใช้ไอเทมไป10อันเล่นไปนะรับของไปเรียกอัศวิน10ครั้งนี่กดรับไปอัพเกรดอัศวินนี่นะเราทำไปเรื่อยๆต่อไปเราเป็นชันชาร์เลอร์แล้วกันชันชาร์เลอร์เขาก็แข็งได้นี่ตอนนี้ทีมเราอ่ะต้องการเซเว่นไนท์อ่ะดันต่อดันสเตจขึ้นไปต่อเนาะแบ็คคูลนะฮะโอ้นี่ครับเราใส่ประชิดหมดเลยเฮ้ยไปเรื่อยแล้วอัพเกรดนะอันนี้ได้ยังไม่ได้คูณร้อยหรอต้องใช้62,000นะซึ่งตอนนี้ตังเราอยู่ไหนอ๋อตังเรามี44,000นะเป็นล่างขวานั่นเองเนาะเราก็ต้องหาเงินไปด้วยนะฮะเรียกสเตทเลยเราดันขึ้นไปสเตท40นี่ไหนบอสตัวไหน
โอ้บอสเป็นตัวยิงเนาะนี่อุ้ยชาญเฉลยก็ดีนะพอเขาแทงเสร็จแล้วเขาก็ดูดเลือดอะน่าสนใจว่าถ้าเราได้เซเว่นไนท์นะเราต้องดูดีๆว่าเราจะเอาตัวไหนออกเพราะเราทีมเราลงได้น้อยนั่นเองรับต่อไปเรื่อยๆเรียกอัพฮีโร่รับของรับทั้งหมดอัพเกรดนะถึงเวลาต้องอัพเกรดแล้วจะอัพเกรดใครดีล่ะทีเนี้ยนะนายเลยชันทอลเลอร์เฮ้ยเราจะได้อัพแล้วนะ 58,000 แล้วใช้ไอเทมเบตเตอร์เล็ต 10 อันใครว่าเกมไอดอลเป็นประเภทที่เล่นง่ายครับนี่ผมไม่ยังไม่ได้หยุดกดเลยครับเรียกกดกดยาวๆอ่ะเล่นยาวๆนะเล่นได้เพลินๆเลยเอาเราดันบอสขึ้นไปแร็คคูนตอนนี้เราดันไปถึงชั้น40แล้วนะได้อยู่นะยังไหวอยู่ยังบัดอยู่โอเคเราอัพอันนี้ได้ที่100เวลนี่ต่อไปเราก็ไออัญเชิญ10คนนี่รับของนะเติมภารกิจไปเรื่อยๆอัพเกรดผมว่าเดี๋ยวผมอัพเอสปาด้าดีไหมนะเพราะว่าเขาเป็นตั้ง3ดาวนะแต่เซอินนะฮะเซอินเท่เอาเซอินก่อนโอ้ยเรามีดันเจียน EXP ฮะอุ้ยน่าสนใจโอเคเราต้องจัดทีมใหม่นะเราเคลียร์อะไรได้ไหมอัตโนมัติหรอโอ้นี่เขาตัดทีมให้ตัดโนมาร์ตแบบนี้ก็ได้นะเราก็คือ5ตัวของเรานั่นแหละไปโอ้ยบอสกากอยอ้าวตายเลยเหรออ๋อมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมบอสกากอยโอ้ยฟาดสองทีตายแล้วทำไมเขาไม่เอาระดับยากให้เราเลยอ่ะเราจะได้แบบอุ้ยดีได้ระดับ4แล้วแต่ว่าเราหมดแล้วนะเราต้องเอาไปเล่นวันหลังโอเคดันไปเรื่อยๆเรารับของก็เราได้ต้องใช้ 79,000 นะอัพเกรดสวีทแล้วผมขอเซอินเหมือนเดิมอ้าไม่ใช่นะเอสปาด้าตอนนี้ตัวดูแล้วตัวแทงเรา2คนก็โอเคนะตัวชาเชลเลอร์นี่ก็โอเคเหมือนกันเนี่ยครับมันเหมือนเขามีบัฟอะไรไม่รู้แล้วแถมดูดเลือดด้วยไอเทมแบตเตอร์เล็ต10อันเรียกบอสมาเลยเอาเลยเรียบร้อยนะ
ือเพชรเราเยอะมากครับเพชรเราใช้ซื้อการ์ดไม่ได้เหรอทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะได้เซเว่นไนท์แน่นอนเราไม่ยอมแพ้อันนี้อัพถึงยังไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราสเตจ42ละไปเราไปลุยต่อแบ็คคูนนี่โดนเข้าไปเรียบร้อยเราได้ขึ้นไปเรื่อยๆนะเราต้องใช้ของ10อันนะฮะใช้หมดเลยเออนี่ใช้6อันมันจะได้พอดีเอา7แล้วก็ได้รับของไปเรื่อยๆอันนี้ไม่มีอะไรนะจดหมายเขาไม่มีจดหมายเพิ่มนะตีบอสต่อดันไปชั้น44วันนี้เราจะขึ้นไปถึงชั้น61หรือเปล่านะเราจะได้เปิดช่องเป็นฮีโร่เพิ่มอีก1ตัวนะเรียบร้อยได้ฮีโร่10ตัวเกมได้ง่ายๆนะไม่เห็นต้องเติมอะไรเลยเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนผมจะได้ชานชัลเลอร์มาด้วยนะอันนี้ลุกครับนึกว่าชานเชลเลอร์มันเหมือนมันจะมีตัวนะมันจะเอเวคแค่นแล้วมันก็จะถอดหมวกครับผมไม่แน่ใจนะว่าฮีโร่มันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะออกมาหน่อยเออเฮ้ยมอนเราก็เริ่มตียากขึ้นนะเรารอเริ่มตีม่อนหนาขึ้นแล้วนะเราจะถึงหรือเปล่านะหรือเราจะมาซัมมอนหน่อยไหมพิกอัพนะฝึ่งเยี่ยนนะวันนี้ปันรุเลเวล6เหรอต้องอันนี้ดิเหรออ๋อเราต้องเปิดการ์ดจนกว่าเราจะเวล6ครับงั้นเปิดเลย30เอา30เดี๋ยวถ้าได้ใบแดงแล้วหยุด1ทีนะเราต้องเหลือเก็บไปทำเควสด้วยเอาสิมาใบแดงอ่ะใบแดงแล้วอ่ะอู้ใบแดง2ตัวเฮ้ยเราค่อยๆเปิดทีละใบนี่เราเล่นแบบเอ้ยลุ้นลุ้นเอ้ยได้แล้วอีวานะพระเอกของเราเอสปาร่านะครับได้ตัว3แต่ว่าเราได้อีวานมาครับอุ้ยโอเคได้ฮีโร่เพิ่มมาจัดทีมใหม่นะเราเอานี่ครับพี่จินออกครับเราเอาอีวานนะอีวานเรานี่รอๆเลยอ๋อเป็นอีวานร่างธรรมดาใช่ไหมยังไม่เอาเวกใช่ไหมสร้างความเสียหาย210ออกพลังโจมตีระยะ4เคาะรอบตัวนะย่อยุเป้าหมายที่ถูกโจมตีเข้าไปนะเป็นเวลา2วินะครับผมไอ้พวกนะและมอบบัฟพลังป้องกันนะเลเวล4แก่ตนเองเป็นเวลา10วิฮะนะเราเล่นแทงค์เราต้องไปอยู่ข้างหน้านี่ฮะสายประชิดหมดครับของเราย ังไงครับเนี่ยเราจะไม่ได้เซเว่นไนท์เลยเหรอหรือเซเว่นไนท์มันไม่ใช่การ์ดสีแดงนะมันจะเป็นสีอื่นมันมีสีอื่นอีกหรือเปล่าเนาะไปเปิดไปแล้วก็ดันเจียนอารีนาอะไรอยู่ไหนนะนี่ยังไม่ได้นะไกล80 180กว่าเลยเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วงั้นน่ะ183นะ
อ่ะเราเรียก10ใบเลย30ใบไปเลยคือบอกว่าถ้าใครชอบเกมคาชาเกมสุ่มอ่ะต้องเล่นเกมนี้เลยสุ่มกันมันครับสุ่มกันไม่หวาดไม่ไหวนะสุ่มแล้วสุ่มอีกสุ่มแล้วสุ่มอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเราจะได้เข้าอารีนาละแต่เราจะอารีนาไหวหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องเปิดเยอะๆด้วยนะเพื่อเร่งให้มันเปลี่ยนระดับไปนะเฮ้ยได้แดงแก้วอู้ส่งอ่ะเฮ้ยอู้ส่งเท่อยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดเอาอู้ส่งฮะยูนิคด้วยอุ้ยสตันได้เหรอผมไม่รู้จะเอาแทนอะไรแล้วอ่ะมันเป็นระดับพอๆกันนะเนาะหรือแทนอีวานเหรออ่ะใช้กันหนึ่งใกล้แล้วเรา183เราก็จะอารีนาได้นะเมื่อกี้ที่เราอ่านนี่ไงสเตจ50นะโอ้เป็นสเตจ50ใกล้แล้วเราใกล้แล้วแล้วอัพพลังโจมตีเลย100ต้องไปสเตจเราต้องไปสเตจ50ครับไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆเรายังไหวอยู่มั้งใช่ไหมโหดูข้อมูลทีมเลยได้อยู่เรายังถึกอยู่แต่ปัญหาคือมันชอบตีเซอินเราครับเซอินเราตีแรงเราจะดันขึ้นไปเรื่อยพเนจรโอ้โหมาเพียบเลยโอเคได้อยู่ตัวเราค่อนข้างแข็งแกร่งอะโอ้อ้าวบอสไปดันเราจะได้สเตจ50แล้วนะโอ้มีตัวตายตัวหนึ่งด้วยนะเรียบร้อยเราอารีนาได้แล้วนะฮะเราจัดทีมอารีนาเลยอัตโนมัติเอ้ยตัวนี้แข็งแกร่งเอ้ยอีวานเขาไม่แข็งแกร่งสู้พี่จินไม่ได้นะเดี๋ยวเราดูอารีนาครับยามิสู้กับคนญี่ปุ่นอ่านไม่ออกอะเอาเลยทุกคนเอาไงเฮ้ยเรียบร้อยครับเราตายแบบว่าเลือดเขาไม่ลดเลยนะฮะผมความแข็งแกร่งมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินเนาะเฮ้ยเรียบร้อยครับตายเละฮะเราค่อยว่ากันเรายังไม่แข็งแกร่ง
นี่ครับเราได้เล่นเควสอารีนาแล้วก็ตามได้มิชชั่นนั่นเองแล้วก็เก็บเพชรไปก่อนเพชรอ่ะผมยังไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรนะเพราะมันเยอะมากตอนนี้มี 65,000 ซึ่งการ์ดต่อไปจะอยู่ที่สเตจ61เลยนะครับผมเราเรียกไปเรื่อยโอ้มโอ้ยโอ้มันก็แข็งแกร่งเลยนะเนี่ยเราสงสัยเราต้องอัปเกรดซีอินนะซีอินค่อนข้างฟันดี50เลยไหมอ๋อไม่ถึงอันนี้ใช้อะไรอ่ะอ๋อใช้กลมๆนั่นนะอัดซีอินไปแล้วนี่แต่ว่าเลือดไหลใช้ไอเทมเป็นตะเล็ดนะครับผม10อันใช้10อันครับอ่ะ16ไปเลยเย็กฮีโร่10ครั้งอู้โนโฮสายฮิวหรือเปล่าผมว่าเราต้องมีสายฮิวสักตัวแฮะที่เราได้นะเขาไม่เรียงเขาน่าจะเรียงตามสีให้เราหน่อยเนาะใช่ไหมไม่ได้เรียงเหรอไหนอะโนโฮเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โนโฮต้องใส่ฮิวหรือเปล่าบัฟเปล่าไม่ฮิวไอ้ดันสเตทฮะดันไปเรื่อยโหอีวานเราไม่ไหวนะอีวานเราตายเลยฮะยังแข็งแกร่งไม่พอเรียบร้อยเราถึงสเตจ55แล้วดันไปอีกสเตจ56อีวานไปอีกแล้วนะฮะเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะเราต้องการอัปเกรดซะหน่อยไม่มีเลยเราเริ่มจะแข็งแล้วฮะเราเอาไม่ลงเรากดเปิดอีกหาตัวเพิ่มฮะโอเค700แล้วเหลืออีก300ตัวนะ
56แล้วเราไหวไหมบอสอ่ะสายแทงซะด้วยเราเรามีแต่สายแทงนี่แรงนะอีวานเอาไม่อยู่ครับอีวานแทงโอ้สเตท60แล้วเราต้องดันไปที่สเตท60ฮะยังไหวอยู่ไหมยังได้อยู่เรียบร้อยอุ้ยเบลดิก้าเบลดิก้าบอสเบลดิก้าฮะอุ้ยโอ้ตายเลยอีวาเราโดนะอุ้ยเนี่ยครับกะไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เบลก้าสายเวทเอาอุ้มเลยเราได้เบลก้าหรือเปล่าต้องหาตัวเวทซะหน่อยเอาไปด่าน60เลยโอ้ยเรากินยาอย่างรัวนะตอนนี้โอ้ด่าน60แล้วเราด่านไปด่าน61เลยเราจะได้เปิดตัวใส่ทีมได้อีก1ตัวนะไม่เรียบร้อยนะฮะได้คริสตัลมาด้วยนี่เราได้เพิ่มอีก1ตัวปัญหาคือเราใส่ใครดีนะคือตอนนี้เราไม่มีตัวฮีลตัวนี้นะอยากลองอาศัยเข้าไปเลยนั่นไงเราไปหาเปิดเพิ่มอีกสักหน่อยนะอู้นี่แดงแก้ววิกตอเรียได้วิกตอเรียมานะขออีกใบหนึ่งสีแดงอ่ะมาไปหลงอ่ะอุ้ยได้ไปหลงแต่ทำไมเขาไม่นี่ครับต่อสู้ไม่ได้นะจะได้รับบัฟอมตะเป็นเวลา6วินาทีโดยกำหนดไว้ที่1ครั้งต่อสู้ไม่ได้โอ้ยกับอีกตัวหนึ่งคือวิกตอเรียนะโอ้วิกตอเรียเป็นสายปืนนะสกิลคือมอบบัฟผู้มีชัยชนะแก่ตนเองนะซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้จะเอาตัวไหนลงเลยฮะเอาวิกตอเรียแล้วกันนี่ฮะโอ้ยถ่ายประชิดครับเราเน้นถ่ายประชิดตอนนี้เอาประชิดหมดเลยแล้วอัพวิกตอเรียหน่อยอัพวิกตอเรียให้สักสิบเวลแล้วกันนี่อ่ะโอเคนะผมว่าเราเล่นมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้นะเราก็น่าจะหยุดไว้ตรงนี้นะที่ชั้น61นะครับผมเราไม่ถึงชั้น70เลยแล้วก็เราไม่ได้เซเว่นไหนด้วยนะซึ่งพรุ่งนี้เราได้แน่นอนเพราะว่าเราได้รางวัลล็อกอินเซเว่นไหน1ตัวฮะโอเคนะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะว่าเซเว่นไหนของเราตัวแรกของเราจะเป็นตัวอะไรนะฮะผมก็ถ้า
ันนี้ก็ต้องขอจบไปตรงนี้ก่อนเนาะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ